ถ้าเกิดใครมีกลิ่นนี้ในบ้านนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าแบบมันจะมีเกิดกันได้เสียกันเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวครอบครัวหมีชาแนลชาแนลที่เหมาะกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันนะคะและวันนี้ค่ะทรายนะคะก็จะมานำเสนอทอปิกพิเศษค่ะก่อนหน้านี้ทรายเคยทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับดิฟฟิวเซอร์น้ำหอมห้องนะคะหลายท่านเนี่ยก็มีส่งคำถามเข้ามานะทรายนะคะก็เดินทางไปที่หน้าร้านของทั้ง3แบรนด์เลยนะคะเพื่อไปเทสกลิ่นเขามีความหอมอะไรยังไงแล้วก็กลิ่นไหนน่าสนใจบ้างเหมาะกับใช้ในห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือว่าห้องน้ำมีโอกาสใช้ในห้องต่างๆยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยมาที่ร้านแรกนะคะร้านโจมาโลนค่ะซึ่งร้านโจมาโลนนะคะจะเป็นแบรนด์น้ำหอมที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะว่ามันจะมีความแบบหอมมากๆคือแบรนด์มันเป็นแบบโจมาโลลอนดอนมันจะมีความหรูหราให้ลุคแบบแพงงานแบบว่าโรสที่แบบขึ้นเรือไททานิกมาอะไรอย่างนี้เขามีดิฟฟิวเซอร์เนี่ยประมาณ5กลิ่นนั่นเองกลิ่นแรกค่ะก็คือเป็นกลิ่นของ English Plain นะคะซึ่งกลิ่น English Plain เนี่ยจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ทุกคนจะต้องเหมือนแบบไปโจมาโลนต้องซื้อติดกลับมาเป็นกลิ่นแรกๆนะคะคือถ้าเกิดใครได้ดมเนี่ยแวบแรกมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแพรตัดด้วยแบบกลิ่นที่มีความหอมเย้ายวนเพิ่มมานิดหนึ่งนะคะมันเลยทำให้กลิ่นของเขาเป็นแพรที่มันหอมแบบมีเสน่ห์มากๆกลิ่นถัดมานะคะก็คือกลิ่น Peony and Blushway นะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นหวานๆแต่มันไม่เลี่ยนนะคะเพราะว่ามันถูกกลบด้วยกลิ่นหนังกับมันก็เลยทำให้มันแบบละมุนเป็นหวานที่ดูอบอุ่นนะคะให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ความสุขุมนะคะใครที่เป็นเหมือนแบบว่า working woman แล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็จะเหมาะกับกลิ่นนี้มากๆเลยกลิ่นถัดมานะคะก็คือกลิ่น red rose นะคะหรือเป็นกุหลาบแดงซึ่งพอฟังอ่ะสาจะบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยมันไม่เหมือนกลิ่นกุหลาบทั่วๆไปคือถ้าเกิดเราได้กลิ่นกุหลาบใช่ไหมมันก็จะเป็นกุหลาบสังเคราะห์มันจะบาดๆจมูกหน่อยแต่กลิ่นของโจมาโลนะคะมันจะมีความหอมเหมือนเราอยู่กลางทุ่งดอกไม้ตอนที่สโนไวท์กับคุณแคททั้ง7อะค่ะคือมันจะมีความแบบเพลง 9,999 ดอกต้องขึ้นอะคือมันหอมเป็นดอกไม้กุหลาบสดจริงๆอะคือหอมมันอยู่กลางทุ่งในพระราชวังราชินีแห่งอาณาจักรสโนไวท์คุณแคททั้ง7มันหอมแบบนั้นเลยถัดมานะคะกลิ่นลามบราซิลแอนด์แมนดารินนะคะซึ่งตัวเนี้ยตัวบราซิลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกใบโหระพาปะแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นโหระพาที่เป็นโหระพาไทยอ่ะมันมีความเป็นโหระพาแถบแบบเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยเม็กซิกันประมาณนั้นแล้วมันจะมีกลิ่นแมนดารินก็คือกลิ่นส้มแบบอันนี้มั่วเลยรู้เนี่ยอ่ะก็สิกลิ่นมันจะเป็นเหมือนแบบส้มแมนดารินนิดๆ นะไม่ได้แบบขนาดนั้นจะมีความอมเปรี้ยวนิดนึงกลิ่นแรกเนาะแล้วก็พอเป็นแบบมิดเดิลโน้ตอ่ะมันจะให้เป็นกลิ่นแบบใบบาซิลอะค่ะบาซิลหรือบาซิลแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสาวละตินแถบฝั่งแบบถ้าเป็นอเมริกาก็อยู่โซนไมอามี่งานเม็กซิโกโปโตริโกอะไรเงี้ยเพลงแบบเดสปาซิโตก็คือแบบต้องเข้าและกลิ่นสุดท้ายนะคะกลิ่นโพรเมกาเนตใช่ไหมกลิ่นทับทิมซึ่งกลิ่นเนี้ยค่ะมันจะมีความแบบเป็นสาวยุคแบบพันปีที่แบบอยู่มานานแล้วเป็นความเล้นลับซ่อนเร้นอะไรเงี้ยคือเหมาะกับใครเหมาะกับเป็นผู้หญิงที่มีตัวตนที่ค่อนข้างลึกเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่แบบมีมนต้องมนสะกดอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดใครที่มาบ้านเนี่ยจะรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาร้านที่2นะคะก็คือคามาคาเมดค่ะซึ่งร้านคามาคาเมดเนี่ยไซก็เหมือนติดตามของเขามานานแล้วเนาะแล้วไซก็เลยเลือกกลิ่นมาให้นะคะกลิ่นตระกูลแรกเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่มีเรเวลของความหอมความฟุ้งกระจายอยู่เรเวล10นะคะส่วนกลิ่นที่2ที่ไซเลือกมานะคะก็จะเป็นความฟุ้งกระจายที่เบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังหอมอยู่นะคะขออนุญาตพูดถึงเรเวล10กลิ่นแรงๆฟุ้งกระจายดีๆเลยเนาะ5ตัวแรกค่ะกลิ่นแรกนะคะก็คือกลิ่นจอยค่ะกลิ่นจอยเนี่ยก็คือเป็นกลิ่นเหมือนเป็นซิกอารมณ์เหมือนซิกเนเจอร์ของร้านอะคือถ้าเกิดใครเข้าไปหรือเดินในร้านคามาคาเมดอะจะได้กลิ่นจอยเป็นกลิ่นแรกนะคะซึ่งกลิ่นเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนฟิลแบบยูคาลิปตัสเบาๆซึ่งมันดูสดชื่นมากๆแล้วมันก็ผ่อนคลายอโรมามากๆใครที่เหนื่อยจากการทำงานนะคะถ้าเกิดได้ดมกลิ่นนี้เนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าพรุ่งนี้จะต้องไปแบบพรีเซนต์ต้องไปเจอเหตุการณ์กดดันเป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรก็ตามอะถ้าเกิดว่าดมกลิ่นนี้จะรู้สึกเหมือนแบบมีคนกำลังนวดอยู่ข้างหลังอะค่อยๆเบาๆค่อยๆคลึงพอบ่าไหลก็คือหอมมากๆนะคะตัวที่ผ่อนคลายสุดๆกลิ่นที่2นะคะคือกลิ่นมิดไนท์ค่ะกลิ่นมิดไนท์เนี่ยกลิ่นเนี้ยพอดมครั้งแรกมันจะให้ความรู้สึกเย็นแล้วมันก็จะมีกลิ่นส้มปลายๆนิดๆมันคือทำให้ใจคิดถึง
เป็นเปลือกส้มบวยของแบรนด์เนี้ยที่ซายเคยกินตอนเด็กอ่ะพอดมเข้าไปแบบทิ้งไว้นานๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกเย็นนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เปิดแอร์นอนแบบ25องศาแล้วอยากให้อุณหภูมิลดเหลือประมาณ15องศาอะไรเงี้ยก็คือฉีดความรู้สึกมันจะรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยกลิ่นเนี้ยมันจะมีกลิ่นแบบไม้พันไม้ของอียิปต์ปนๆมามิดไนท์นะคะกลิ่นของแบบยามค่ำคืนบอกเลยว่าลึกและซับซ้อนสุดๆค่ะกลิ่นที่3นะคะกลิ่นเรดทีกลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นชาแดงอะทุกคนคือถ้าเกิดดมเข้าไปความรู้สึกแรกคือเหมือนแบบเหมือนเราเป็นจักรพรรดิอยู่ในราชวงศ์ถังกำลังนั่งจิบชาร้อนๆคือแบบพรุ่งนี้ฉันต้องทำสงครามแล้วอะคือมันมีความแบบเอเชียจัดจ๋าคือถ้าเกิดใครได้ดมอ่ะจะรู้สึกเลยว่าบ้านเนี้ยตระกูลจีนแน่นอนบรรพบุรุษก็คือมีโลสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาไทยถัดมานะคะกลิ่นไนท์โลตัสค่ะกลิ่นไนท์โลตัสมันก็คือเป็นดอกบัวกลางคืนนะคือพอดมครั้งแรกอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยู่ในตระกูลที่รู้สึกแบบเป็นคนใจบุญสุนทานอ่ะตอนดมอ่ะครั้งแรกมันจะเป็นดอกบัวสดที่เหมือนเรากำลังนั่งค่อยๆพับกลีบดอกบัวเพื่อจะไปถวายวัดกลิ่นถัดมาของคามาคาเมตนะคะก็คือกลิ่นกรีนซีวีดนะคะก็คือเป็นกลิ่นหญ้าทะเลนั่นเองนะคะซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยจะบอกก่อนนะว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเหมือนเป็นแคตชากอรีของคามาคาเมตเท่าไหร่คือมันจะมีความหวานแหลมๆนิดนึงอ่ะทุกคนคือพอไซดมอ่ะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราอ่ะอยู่ทะเลเราเป็นทะเลเย็นๆทะเลหวานๆรู้สึกเหมือนมีลมปะทะหน้ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยอยู่พูลวิลล่าหรือเปล่าเปิดหน้าต่างมาแล้วเจอแบบไอแดดไอลมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดใครที่ชอบความสดชื่นอยากให้กระปี้กระเป๋ากลิ่นนี้ก็คือแนะนำค่ะกลิ่นถัดมานะคะจะเป็นกลิ่นตระกูลที่ดรอปลงมากว่ากลิ่น5กลิ่นแรกนะคะกลิ่นแรกกลิ่นมูนไลท์ค่ะชื่อกลิ่นก็คือพระจันทร์เต็มดวงใช่มั้ยความรู้สึกของมันน่ะมันจะเป็นกลิ่นที่มันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนเป็นกลิ่นพันไม้หรือกลับอะทุกคนคือพอดมเข้าไปมันให้ความรู้สึกว่ามันมีความหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบเรียบมันเป็นความฟอรัลมีความแบบเดี๋ยวๆฟอรัลแปลว่าอะไรฟอรัลเป็นกลิ่นแบบดอกไม้หวานๆอะมีความลึกลับอยู่ในนั้นรู้สึกเหมือนคนร่ายมนต์สะกดให้เราต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นของเขาอะกลิ่นนี้ก็สำหรับคนที่กำแพงหนาหน่อยก็จะเหมาะมากๆมีรสส่วนตัวสูงถัดมานะคะกลิ่นไวทีค่ะไวทีก็จะเป็นกลิ่นชาขาวนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบสะอาดมากๆฟีลเหมือนนักศึกษาแพทย์ที่เรียนจบแล้วแล้วกำลังจะไปต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านกำลังเดินทางไปแบบศึกษาต่อที่เมกามันจะมีความแบบสะอาดบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะทุกคนก็คือใครที่แต่งบ้านสไตล์มินิมอลแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะได้กลิ่นหอมที่มันดูแบบดูสะอาดอะดูเอามาวางแล้วบ้านดูโล่งทันทีอะก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะทุกคนกลิ่นถัดมานะคะกลิ่นมิโมซาค่ะกลิ่นมิโมซาแค่ชื่อก็รู้แล้วเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ในทุ่งดอกไม้แถบยุโรปกรีกโรมันมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบผู้หญิงวัยใสวัยหวานมีความหวานมีความฟลอรัลคือใครที่เป็นสายแบบชอบความหวานหวานชอบความเหมือนกลิ่นแป้งเบาๆอะกลิ่นเนี้ยก็คือจะเหมาะมากๆนะคะกลิ่นถัดมานะคะทุกคนก็คือกลิ่น Orange Blossom ค่ะกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นดอกส้มซึ่งมีความเป็นลูกสาวเจ้าพ่ออยู่เซี่ยงไฮ้มีตระกูลมีหน้ามีตาอยู่ที่นั่นจะพูดยังไงอะหอมแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้เป็นลูกคุณหนูอยู่ในเชื้อตระกูลที่ดีกลิ่นสุดท้ายนะคะกลิ่นโพรมาแกเนสนะคะก็คือกลิ่นทับทิมซึ่งกลิ่นเนี้ยใส่อธิบายยากมากๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ถ้าเกิดดมครั้งแรกมันจะไม่ได้กลิ่นอะต้องเข้าไปใกล้ๆมากๆถึงจะมีกลิ่นนี้ออกมาเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่แบบชอบให้มีน้ำหอมแต่ไม่อยากให้กลิ่นมันหอมแรงอะคือเหมาะกับการไปวางที่แบบว่าใน walk in closet อะไรอย่างเงี้ยถัดมานะคะก็เป็นแบรนด์สุดท้ายนะคะแบรนด์ที่3ค่ะบ้านหอมฟุ้งซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยซายเป็นคนที่ติดตามแล้วก็ใช้ดีฟิวเซอร์มาค่อนข้างหลากหลายแบรนด์เนาะแล้วซายรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยให้ความหอมพอๆกับ2แบรนด์แรกเลยแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบการแบบดมกลิ่นชีวิตประจำวันรอบตัวแล้วเขารู้สึกว่าโอเคกลิ่นไหนที่มันหอมอะเขาอยากจะบันทึกเรื่องราวของกลิ่นนั้นๆอะไว้เป็นกลิ่นภายในร้านของเขาเองนะคะกลิ่นแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือกลิ่นโมกแอนด์มินค่ะหลายคนที่เป็นแฟนค่ะประเภทแบบชอบกลิ่นพันไม้ไทยพอดมแล้วซายรู้สึกเหมือนซายหลุดเข้าไปในยุคทวิภพอะทุกคนมันจะผสานกับความสมัยใหม่ด้วยกลิ่นมินมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมที่อโรมาดังนั้นมันจะให้ความรู้สึกว่าเป็นคนที่อ่านนิตยสารแพลวแล้วก็ฮาร์เปอร์บซาร์ไปด้วยในตัวอะไรประมาณนี้กลิ่นถัดมานะคะกลิ่น True Love ค่ะกลิ่นเนี้ยมันจะให้ความรู้สึกเป็นฟรุตตี้นิดๆปลายมันจะหวานเป็นฟลอรัลให้ความรู้สึกแบบโรแมนติกฟิลแจ็คกับโรยืนอยู่ตรงหัวเรือไททานิคอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ
คือมันมีความรู้สึกว่ามันโรแมนติกมากๆวิวยูแมรี่คือถ้าเกิดใครมีกลิ่นนี้ในบ้านนะใครทุกคนจะรู้สึกว่าแบบมันจะมีเกิดกันได้เสียกันเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นนะใครที่พาคู่เดทของตัวเองมาบ้านอะไรเงี้ยพอได้กลิ่นอะไรแบบนี้กลับไปเขาก็จะจำคุณได้ไม่ลืมเลยกลิ่นที่3นะคะกลิ่น Black Forest ค่ะกลิ่นเนี้ยเซจะบอกนะมันจะมีความเท่มากๆคล้ายๆกับน้ำหอมของ Taylor Swift นะทุกคนแต่มันจะให้ความรู้สึกแบบหนาวจากหิมะเหมือนเป็นผู้ชายที่ไปเรียนที่เมืองนอกแล้วกลับมาใหม่ๆมองไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นเป็นหิมะกำลังตกคือมีความแบบนั่งเตาผิงอยู่ในบ้านคือมันหอมแล้วมันก็มีความเท่มันไม่มีความหวานเลยแต่มันรู้สึกเป็นแบบกลิ่นที่ใส่คิดว่าใส่ไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนกลิ่นถัดมานะคะก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะคือกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยถ้าใครเป็นสาวกของลาเวนเดอร์ก็จะชอบกลิ่นลาเวนเดอร์ของบ้านหอมฟุ้งมากๆนะคะคือพอแค่ปักอะค่ะสมมุติใครมีบ้าน3ชั้นน่ะจากชั้น1ก็จะขึ้นมาชั้น3ทันทีมันฟุ้งกระจายมากๆอะทุกคนแต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงคือมันจะอยู่ได้ประมาณแบบแค่เดือนเดียวนะคะแต่ว่ามันหอมแบบหอมมากๆถัดมานะคะก็คือกลิ่นอะโลเวร่าค่ะก็คือว่านหางจระเข้นั่นเองซึ่งกลิ่นเนี้ยจะบอกว่ามันจะมีความมันไม่ใช่ว่านหางจระเข้ขนาดนั้นนะทุกคนมันจะมีความหอมมันธรรมชาติมากๆเหมือนเราหลุดเข้าไปในแบบสวนพฤกษชาติแหละทุกคนเวลาเราเดินตามบ้านที่เขาเป็นบ้านจัดสรรแล้วมันเป็นห้องเขาเรียกว่าอะไรห้องตัวอย่างปะแล้วพอเราจะได้กลิ่นความแบบอบอุ่นความสดชื่นความแบบอะไรอยู่ในนั้นนะมันรู้สึกแบบปลายๆมันคือสดใสหอมแล้วก็ละมุนถัดมานะคะกลิ่นเรนโบว์ค่ะกลิ่นเนี้ยเหมาะกับคนที่เปิดกิจการคาเฟ่ร้านขนมมากๆนะทุกคนมันจะมีความหวานรู้สึกเป็นหวานละมุนละมุนเหมือนเราทานไอศกรีมฟังเพลงของ Blackpink wow. ที่แบบใครที่ชอบความหวานไซบอกเลยว่าตัวเนี้ยควรมีไว้ในครอบครองกลิ่นถัดมานะคะคือ Spice Citrus ค่ะก็กลิ่นเนี้ยมันจะให้ความเปรี้ยวซ่าเบาๆคือมันจะมีความแบบเลมอนอยู่แต่ว่ามันไม่ได้บาดนะเพราะว่าเหมือนมันมีกลิ่นโซดามาคอยแบบกลบมันอะให้กลิ่นมันแบบว่าออกมาดูละมุนมากขึ้นแล้วกลิ่นเนี้ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราเป็นเด็กยุค90นะเมื่อเรากินน้ำแบบสดชื่นโซดาแบบน้ำมะนาวโซดาสักอย่างนึงอ่ะคือถ้าได้กลิ่นเนี้ยมันรู้สึกมากๆถัดมานะคะกลิ่น Butterfly Pear ค่ะหรือว่าเป็นกลิ่นแบบเขาเรียกว่าอันชันป่ะกลิ่นเนี้ยซาจะบอกว่าซายชอบมากเวลาซายเดินไปที่ร้านทำผมในแบบตอนวัยเด็กก็จะรู้สึกว่าซายเป็นคนชอบกลิ่นร้านทำผมมากๆอ่ะเราซายไม่เคยได้กลิ่นเนี้ยจากไหนกลิ่นเป็นไม่ได้แบบผมอ่ะนะไม่ใช่มันเป็นกลิ่นเหมือนทรีทเมนต์น่ะคนทำทรีทเมนต์ในร้านทำผมอ่ะถ้าเกิดสาวๆที่เคยเข้าแบบร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปตอนเราวัยเด็กๆเลยอ่ะถัดมานะคะจะเป็นกลิ่นตระกูลที่เลเวลดรอปลงมานิดนึงนะคะมาที่กลิ่นแรกค่ะกลิ่น British Pear นะคะซึ่งกลิ่นเนี้ยซายก็บอกเลยว่ามันแบบหอมแพงคือมันอยู่ในตระกูลแพรที่รู้สึกว่าเป็นแพรนำเข้าจากประเทศอังกฤษอะทุกคนคือกลิ่นเนี้ยไซจะบอกเลยว่าถ้าไปไว้ในห้องแบบห้องนอนอะจะให้ความรู้สึกว่าแบบฉันนอนอยู่บนเตียงทองคำอะทุกคนคืออยู่ๆก็รวยขึ้นมาโดยแบบไม่ทราบสาเหตุกลิ่นถัดมานะคะเป็นกลิ่นที่ไซชอบมากๆนะคะคือกลิ่นโอโซนค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าโอโซนมันพอเราดมเข้าไปอ่ะมันด้วยความมันแบบละมุนมากๆมันรู้สึกเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงแบบผาดอยอินทนนท์อ่ะทุกคนเหมือนเราแบบมีกล้าดอยสุเทพใช่ไหมดอยสุเทพก็ได้อะไรประมาณนั้นคือมันมีความเป็นหมอกทะเลหมอกเข้ามาแล้วไม่สดชื่นมากๆคือบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้กลิ่นนี้จากที่ไหนนะคะแล้วก็พอมาดมของบ้านหอมฟุ้งกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนมีวันหยุดตลอดเวลาคือนอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงนี้โควิดอุทยานไม่เปิดก็เอาโอโซนไปนอนดมกันก่อนกางเต็นท์แล้วโอโซนวางไว้ในเต็นท์ถัดมานะคะกลิ่นพาราไดซ์ค่ะกลิ่นพาราไดซ์เนี่ยมันจะมีความแบบฟรุตตี้หวานอมเปรี้ยวนิดๆคือพอเราดมแล้วรู้สึกเหมือนเราอยู่ท่ามกลางสวงสวรรค์เนี่ยแล้วเหมือนมีนางฟ้าเดินตามคือซ้อมเป็นเทพบุตรเทพธิดาค่ะเดินแล้วเหมือนมีแบบหมอกมีไอความมีสโมเบาๆคือพอดมแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราฟินแต่ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกมันจะกลิ่นคล้ายๆกับของแบบบีซาบีอะกลิ่นที่มันจะเป็นแบบ passion fruit อะค่ะคือมันหอมเปรี้ยวแล้วมันไม่ได้เลี่ยนมันละมุนมากๆแล้วมันจะให้ความรู้สึกว่าเบาวันนั้นเป็นวันที่เบาสบายมากๆเลยค่ะทุกคนถัดมานะคะกลิ่น forever คือกลิ่น forever อะมันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราอยู่ช็อปร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์แพงๆหรือนั่งอยู่ที่แบบ catwalk สักอย่างนึงแล้วแบบ
กลิ่นมันมีความเท่มากๆคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากๆอ่ะแล้วมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงใส่แนะนำกลิ่น Forever นะถัดมานะคะกลิ่นแฟนตาซีค่ะกลิ่นแฟนตาซีจะบอกว่ามันหอมแล้วหวานมากๆซึ่งกลิ่นเนี้ยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะคะจะคล้ายๆกลิ่นของ Britney Spears คือพอดมแล้วเรารู้สึกอยากจะเปิด playlist แบบ Oops Toxic Baby One More Time มาเต้นอ่ะที่มันแบบมีความบิตชี่เป็นสาวขี้เล่นแบบจะพูดว่าแรดๆก็คือมีความแบบว่ายั่วๆบทๆคันๆนิดนึงอะค่ะใครที่เป็นสาววกแบบสายสไตล์แบบสาวขี้เล่นอะเปรี้ยวเผ็ดๆคันๆนิดนึงถัดมานะคะกลิ่นสุดท้ายกลิ่นเปเปอร์มินต์ค่ะกลิ่นเนี้ยใส่จะบอกนะสำหรับคนที่อยากทำให้บรรยากาศห้องมันรู้สึกเย็นและผ่อนคลายกลิ่นนี้เหมาะมากๆนะเพราะว่าตอนที่ใส่แบบว่าใช้ครั้งแรกใส่รู้สึกว่ามันสดชื่นเอาดีๆมันสดชื่นกว่าแบบกลิ่นจอดอีกนะคือแบบพอเราวางไว้ที่ปลายเตียงนอนหรือหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเปิดแอร์ฉ่ำๆนะทุกคนมันจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายเฟรชรู้สึกว่าวันเนี้ยฉันต้องกระปี้กระเป๋าคือถ้าเกิดเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่าวันนี้โดนดูดพลังไปกับเจ้านายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกลิ่นเนี้ยนะหลับลึกตายทุกคนทุกจริงถัดมานะคะก็จะเป็นราคาค่ะอย่างแบรนด์ของโจมาโลเนี่ยราคา1ขวด165มิลลิลิตรของเขานะคะอยู่ที่ 4,000 บาทค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะลด 10% เหลือ 3,600 บาทนะคะใครที่สนใจก็ไปที่หน้าร้านได้เลยนะคะถัดมานะคะแบรนด์ที่2ค่ะคาม่าคาเมทเนี่ยตัวคาม่าคาเมทอ่ะอยู่ที่200มิลลิลิตรนะคะราคา990บาทถึง 1,550 บาทค่ะซึ่งก็มีโปรโมชั่นหน้าร้านเหมือนกันนะคะก็คือลด 5% สำหรับคนที่ซื้อสินค้านะคะและสุดท้ายค่ะแบรนด์บ้านหอมฟุ้งนะคะเนี่ยอยู่ที่ราคา380บาทนะคะมีโปรโมชั่นซื้อ3ขวดก็จะลดเป็น 1,000 บาทนะคะแล้วก็ยังมีสะสมนะคะซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะคะก็คุ้มมากๆเลยสำหรับใครนะคะว่าเลือกเป็นกลิ่นไหนดีนะคะก็อยากจะมาแรปอัพเนาะกลิ่นของโจมาโลนไซก็จะแนะนำเป็น English Plaid แล้วก็กลิ่น Peony and Brush Suede นะคะกลิ่นของ Kama Kame ไซก็จะแนะนำเป็นกลิ่น Red Tea กับกลิ่น Orange Blossom นะคะก็จะให้ความแบบเป็นจีนๆร่วมสมัยนิดนึงรู้สึกอยู่ในราชวงศ์ถังนะคะสำหรับกลิ่นของบ้านหอมฟุ้งนะคะไซก็จะแนะนำเป็นกลิ่นม่วงแอนด์มิ้นกลิ่นเรนโบว์กลิ่น Black Forest นะคะแล้วก็กลิ่น True Love ค่ะซึ่งก็จะหอมมากๆนะคะแล้วก็อยู่ได้นานยาวนานสุดๆไปเลยสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยเราซื้อไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ค่อยได้กลิ่นเลยจริงๆคืออาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของเราจมูกของเรามันจดจำกลิ่นนั้นจนทำให้มันกลายเป็นกลิ่นชินๆอาจจะทำให้เราไม่ได้กลิ่นนั้นนะคะซึ่งมันจะต่างกับเวลาที่ใครมาได้กลิ่นเราเหมือนเพื่อนมาบ้านแล้วมาได้กลิ่นอ่ะแล้วเขาจะบอกเฮ้ยทำไมแบบบ้านหลังนี้หอมจังซึ่งเราจะรู้สึกว่าหอมหรอฉันไม่ได้กลิ่นแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปทดลองกลิ่นหรืออยากจะไปดมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาโพยที่ทรายเหมือนเอามาบอกทุกคนเนี่ยลองไปดูว่ากลิ่นเนี้ยแบบเหมาะกับตัวเองไหมแล้วดมมันรู้สึกอย่างที่ทรายรู้สึกไหมนะคะคือทรายก็พยายามจะเล่าความรู้สึกของทรายให้มันเห็นภาพมากที่สุดเนาะเพราะว่ากลิ่นมันเป็นอะไรที่มันแบบสัมผัสไม่ได้ผ่านแบบหน้าจอก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปซื้อสินค้าดิฟฟิวเซอร์นะคะมาไว้ในห้องตัวเองวันนี้ไปแล้วนะคะพบกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย